สรุปประเด็นทองคำประจำวันที่9เดือนกุมภาพันธ์นะครับนักทุนครับราคาทองคำมีการขยับปรับตัวฟื้นกลับขึ้นมาจากบริเวณโลด้านล่างเป็นการสะท้อนให้กับเราได้เห็นเลยนะครับนักทุนว่าขาบายนั้นยังคงรักษาภาพรวมในระยะยาวเอาไว้ได้ค่อนข้างดีเลยครับแล้วแบบนี้มองยังไงคุณครับแบบนี้มองว่าถ้าวันนี้นักทุนจะต้องเลือกเทรดสักหน้าใดหน้าหนึ่งนะเรายังคงทำการสนับสนุนการเป็นรอยังคงสนับสนุนการรอย่อบายเหมือนเดิมครับทุกท่านโดยโซนในการบายนั้นจะมีอยู่แค่ประมาณ 2-300 จุดแค่นี้เองเพราะเราจะถือคติแค่ว่าถ้าราคาทองคำจะขึ้นคุณก็ควรจะขึ้นได้แล้วไม่ควรจะขยับปรับตัวย่อจะหลุดจากบริเวณโซนดังกล่าวตรงนี้ไปครับซึ่งก็คือโซน 2030.83 ถึง 2027.60 ครับนักทุนครับโซนตรงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าหลุดไปกำลังเซลล์จะกลับมาและจะสามารถลงได้ลึกถึงบริเวณโลเดิมเลยล่ะประมาณ 2020-2019 ดังนั้นตอนนี้คนไหนก็ตามที่ไม่ได้ใจร้อนใจเย็นๆก็ต้องรอทองย่อก่อนแล้วค่อยพิจารณาในการบายนะครับแต่ถ้านักทุนบอกกับผมว่าไม่เป็นไรคุณผมใจร้อนเนี่ยผมอยากจะบายเลยได้ไหมก็ตรงนี้ก็จับได้เลยครับ2034ที่กราฟเคลื่อนไหวอยู่ก็สามารถบายได้เลยแต่เป็นผมล่ะไม่บายแล้วคนนึงเพราะว่าราคามันไม่สวยตรวจสอบในเรื่องของตัวพละกำลังในช่วงเวลา 9:19 นี้ก็พบว่าราคาทองคำนั้นกำลังบายเนี่ยมากกว่ากำลังเซลเล็กน้อยเท่านั้นเองดังนั้นถ้าใครใจร้อนและกดบายตอนนี้เลยก็จะต้องรับกับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้ด้วยนะครับคุณครับและพี่ติดบายอยู่2040นี้จะมีโอกาสในการรอดหรือยังมีครับโอกาสในการรอดของนักทุนเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนเช้าเปอร์เซ็นต์ที่นักทุนจะหลุดดอยก็ยิ่งมีความเป็นไปได้สูงมากแล้วเหลือแนวต้านชุดเดียวเท่านั้นก็จะเป็นแนวต้านที่คล้ายกับเมื่อวานเลยคือ2037กับ2043บริเวณด้านบนเนี่ยต้องบอกขาบายว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการย่อตัวดีๆเพราะว่าถ้าวันนี้ขาเซลล์จะเขาจะเข้าจากโซนสีน้ำเงินด้านบนตรงนี้แหละครับไม่มีที่อื่นแล้วเพราะเขาถือว่าโซนน้ำเงินด้านบนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นจุดบังคับโครงสร้างเทรนฝั่งขาเซลล์ดังนั้นการที่เราจะยังคงครองสถานะหน้าเซลล์ได้เราก็จะทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ทองคำสามารถผ่านขึ้นไปด้านบนขาบายพอจะมองเห็นภาพไหมครับถ้าเกิดว่าขาบายเข้าใจตรงกันนะฮะขอเลข1คนละ1ตัวได้เลยนะครับนักทุนรบกวนด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทีนี้มาดูขาเซลล์กันบ้างขาเซลล์บอกว่าคุณคะพี่ยังมีไม้เซลนะถือได้กำไรตั้งแต่ด้านบนเดี๋ยวมันยังถือต่อได้ไหมคำตอบก็เหมือนเมื่อวานเช่นเคยครับว่ายังสามารถถือได้นะสำหรับไม้เซลที่อยู่ด้านบนโดยวันนี้อย่างที่บอกครับว่าจุดบังคับความเสี่ยงเนี่ยจุดประกันความเสี่ยงของขาเซลนั้นมันอยู่ที่โซนน้ำเงินด้านบนคือถ้าไม่หลุดโซนน้ำเงินด้านบนผมเชื่อว่าคนที่ถือไม้เซลในระยะยาวยังไงเขาก็ไม่ปิดกันครับแต่ในทางกลับกันถ้ามันทะลุ2043ขึ้นไปขาเซลล์เขาจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าฉันควรจะเริ่มยอมได้แล้วเพราะว่าราคาทองมันจะกลับไป 2,050-60 ครับนักทุนทีนี้อีกกรณีนึงก็คือคนที่ติดไม้เซลล์อยู่ที่ด้านล่างแน่นอนว่าติดลบแล้วก็ร้อนใจอยู่คนที่ติดลบเนี่ยจะแบ่งออกไป2ประเภทด้วยกันนะประเภทที่โอกาสรอดเนี่ยยากละกับประเภทที่โอกาสรอดมีสูงมากนักทุนครับไม่ได้น่ากลัวเลยนักทุนเห็นโซนน้ำเงินด้านล่างไหมครับ2,027กับ2,030ผมกำลังจะบอกว่าใครที่ติดเซลล์อยู่2027กับ2030เนี่ยยังไม่น่ากลัวนะคือทองคำไม่จำเป็นต้องมีขาวด้วยซ้ำเวลาเกิดการย่อตัวได้สามารถลงมาถึงนะ2027 2030ดังนั้นถ้าถามว่ามันยังรอได้ใช่ไหมคุณไม้เซลล์พี่ยังรอได้ไม่น่ากลัวนะครับแล้วต้องแบบไหนครับมันถึงจะรอไม่ได้ครับควรจะแบบต้องคัทลอสแล้วค่ะ2037กับ2043ทะลุขึ้นไปถ้าทะลุตรงนี้ด้วยจะมีข่าวหรือจะไม่มีอะไรก็ตามแต่การหลุด2043ได้ควรคัดได้แล้วนะครับขาเซลล์แต่ถ้าไม่หลุดแล้วขึ้นจะช้าแบบนี้แหละคะก็สามารถออกไม้แก้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าคนที่ไม่มีของถ้าเขาอยากจะเข้าเซลล์สัก1ไม้ในวันนี้เนี่ยเขารอเซลล์ตรงนั้นแหละครับในโซนสีน้ำเงินตรงนี้พี่ๆพอจะตามกันทันอยู่นะดังนั้นขาเซลล์คนที่ติดลบอยู่ในโซนน้ำเงินด้านล่างยังไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกังวลใจแต่ถ้าทองขึ้นต่อก็ไปออกไม้แก้ด้านบนจบครับแต่คนที่มีปัญหาในตอนนี้คือคนที่มีไม้เซลล์ต่ำกว่า 2027.6 ครับคนเหล่านี้นั้นยังคงต้องรอคอยความช่วยเหลือในเรื่องของตัวข่าวสารจริงๆถ้าข่าวไม่มา
ทองจะทุบลงแรงขนาดนั้นมันก็จะไม่ได้เหมือนกันครับนักทุนครับพอจะเข้าใจถึงความหมายตรงนี้นะสำหรับหน้าเซลล์หน้าเซลล์ถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงกันรบกวนขอเลข2คนละ1ตัวฝากช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณนักลงทุนทุกท่านอย่างมากเลยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนกระผมมาโดยตลอดเลยนะครับตอนนี้กระผมนั้นก็มีบริการห้องซิกแนลทองคำนะครับนักลงทุนครับใครที่ชอบเทรดทองคำเป็นหลักเนี่ยอย่าพลาดนะราคาตามโปรโมชั่นภาพที่เห็นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับนักลงทุนส่งสลิปการโอนเงินได้ที่ไลน์คูเปานิวส์รูมนะครับและเป็นที่แน่นอนเลยครับเฉพาะคนที่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้านักลงทุนสแกน QR Code ชำระเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมแถมวันเพิ่มเป็นพิเศษให้เลยนะครับผมให้มากกว่าที่ปรากฏอยู่ที่บริเวณหน้าจอตอนนี้เลยแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้อยากจะเข้าห้องซิกแต่ว่าอยากให้การสนับสนุนกระผมนะครับก็ตามกำลังศรัทธาได้เลยนะนักลงทุนใช้ QR Code ตัวเดียวกันเลยส่งสลิปที่ LINE ID ตัวนี้แล้วก็บอกผมว่าอยากให้การสนับสนุนครับสนับสนุนเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่นักลงทุนเลยผมมีเป็นตัวคลิปวิดีโอเทคนิคการเทรดทองสั้นๆมอบให้กับนักทุนเป็นการตอบแทนนะยังไงต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากเลยแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ